เชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีซีซีสวัสดีกีวีก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจนะครับพี่มีขอให้เราทำความสะอาดมือกันก่อน2มือเลยอ่ะถูถู2มือเลยทำความสะอาดมือก่อนมือจะได้สะอาดพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำภารกิจได้เลยครับเชิญเลยได้เวลาของภารกิจนักสืบฝึกหัดในวันนี้แล้วล่ะครับทั้ง2คนในวันนี้นะครับก็เข้ามาเปิดแผ่นป้ายแล้วก็ยังไม่เจอผู้แรกนี่ครับสืบของเราในวันนี้คือกีวีและซีซีนะครับโอ้โหได้ผู้แรกตามด้วยผู้ที่2ติดๆกันเลยล่ะครับแล้วคู่ที่3ก็ไม่มีปัญหาอะไรรวดเดียวครบเลยนะครับเราก็จะมีรูปเม่นมะนาวแล้วก็ม้าน้ำครับขึ้นต้นด้วยเพนชนะตัวเดียวกันนั่นก็คือม้าม้าหมอม้านั่นเองนะครับคราวนี้ทั้งคู่ก็ได้มอม้ามาแล้วนะครับมุดไปยังด่านที่2ครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับอุปสรรคของเรานะครับทุกคนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำภารกิจในด่านนี้นะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังคลี่คำใบ้ออกมาอ่านนะครับฉันเป็นอาวุธใช้ในสนามรบโยนไปแล้วดังตุ้มฉันคืออะไรฉันเป็นอาวุธใช้ในสนามรบโยนไปแล้วดังตุ้มฉันคืออะไรระเบิดนั่นเองนี่ไงระเบิดทั้งคู่ได้ระเบิดมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ควรที่จะมาอยู่เอาละแปะระเบิดไว้ที่กระดาษสีฟ้าแล้วก็หาตัวอักษรอีกหนึ่งตัวจากด่านนี้ครับพยัญชนะต้นของคำว่าระเบิดคือตัวอะไรกันนะตัวอะไรครับได้ตัวอะไรมาครับเนี่ยรอเรือถูกต้องแบบนี้ก็ทะลุไปยังด่านสุดท้ายได้เลยเนี่ยแหละครับกุญแจที่มีทั้งหมด5ดอกมีเพียง1ดอกในนี้เท่านั้นที่ไขประตูตู้ได้และนี่ครับทุกคนพอจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะทำยังไงถึงจะได้กุญแจนี่แหละครับสิ่งที่นักสืบซีซีและกีวีต้องทำในวันนี้ก็คือการล้วงมือเข้าไปเพื่อหยิบกุญแจดอกที่ถูกต้องนั่นเองนะครับโอ้โหดูเหมือนกำลังทำใจกันอยู่นะครับพอทำใจได้ก็เริ่มกล้าจับแล้วล่ะครับสลามนี่ฉันเป็นแล้วคราวนี้ก็กำลังพยายามคว้านหากุญแจที่อยู่ภายใต้สลามครับดูเหมือนจะหยิบเจอกุญแจขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตจากแถบที่ติดอยู่ที่กุญแจนะครับหยิบกุญแจออกมาวางไว้ข้างๆโหลก่อนนะครับแล้วก็ตามหากุญแจดอกต่อไปเรื่อยๆดูเหมือนตั้งใจจะหากุญแจให้ครบทุกดอกแล้วค่อยเอามาเลือกละครับว่าดอกไหนที่สามารถไขประตูตู้ได้เจอเพิ่มอีกดอกแล้วครับโอ้โหนักสืบของเรามือเต็มไปด้วยสลามเลยครับเหนียวยืดเต็มมือไปหมดแล้วโอ้โหนักสืบซีซีครับพยายามหมุนโหลแก้วไปให้รอบๆเพื่อจะดูว่ายังมีกุญแจหลงเหลืออยู่หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บคว้าหาน้ำเต็มที่ขนาดนี้จะเจอไหมครับเนี่ยได้อะไรมาครับนี่กุญแจอีกดอกดูเหมือนซีซีจะ
เห็นอะไรบางอย่างน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ตรงกันก็เลยเอามาไขประตูตู้ปริศนาซะเลยเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเราได้มอม้ามาจากด่านแรกและได้รอเรือมาจากด่านที่2แล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระอุทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันนะครับมอฉุละมุดละอะละมออุละอุมาลุเอาล่ะในที่สุด CC และกีวีก็ได้คำปริศนาในวันนี้มานั่นก็คือคำว่าลมลมนะครับโอเคมาดูกันว่าตรงกับเฉลยของพี่มีหรือเปล่าและเฉลยของคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าลมถูกต้องครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงภารกิจวันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ